จีบจริงไหมคะลูกอ่ะพูดเลยค่ะก็คือหนูเห็นข่าวตอนอยู่อเมริกานะคะแล้วก็พอหนูเห็นก็ตกใจมากเพราะหนูไม่เคยได้ยินอะไรเลยแบบเคยได้ยินชื่อจากแค่พ่อแม่เพราะว่าพ่อคุณแม่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น่าจะเคยเจอตอนประมาณอายุ 2-3 ขวบนะคะผมก็เลยคุยกับทางค่ายแล้วก็คุยกับอาคุณด้วยว่าถ้าเกิดว่ามีข่าวที่ไม่ได้เป็นเรื่องจริงนะคะที่แบบว่าจะทำให้ชื่อเสียงหนูเสื่อมเสียหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะต้องดำเนินทางการกฎหมายการคดีเฮ้ยอะไรคะดำเนินตามกฎหมายใช่ค่ะพ่อคุณแม่ไม่ได้ถูกค่ะแต่ว่าถึงเขาแค่แบบว่าอยากให้มันเหมาะสมว่าเราอยากให้เราเจอคนดีๆมากกว่าหนูเอนจอยกับการเห็นเพื่อนมีแฟนมากกว่าเหมือนหนูว่าชอบแบบเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรคะแม่สื่อหนูชอบเป็นแบบนั้นมากกว่าอย่างนี้พอ20แล้วคือเปิดตัวเปิดใจก็คือให้ตำรวจเข้ามาติดต่อเรื่องหัวใจก็ถ้าใครอยากติดต่อได้ติดต่องานจริงจริงอายุพอมันจะ20แล้วแม่ว่ายังไงบ้างกับเรื่องที่แฟนบอยเฟรนด์นะลูกบอยเฟรนด์จริงๆแม่ไม่ได้แบบว่าดุหรือว่าพ่อคุณแม่ไม่ได้ดุค่ะแต่ว่าเขาแค่แบบว่าอยากให้มันเหมาะสมอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอยากให้เราเจอคนดีๆมากกว่าก็อยากให้เราแบบอยู่ในอันนี้เหมาะสมนะอะไรเงี้ยแล้วส่วนตัวเราเองเหรอคะเราอยากเป็นอะไรคะก็หนูเอนจอยกับการเห็นเพื่อนมีแฟนมากกว่าเหมือนหนูว่าชอบแบบเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรคะแม่สื่อหนูชอบเป็นแบบนั้นมากกว่าคนอื่นใช่ค่ะแล้วเวลาแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยหนูก็จะเป็นคนที่แบบว้าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรจริงๆมีเข้ามาบ้างไหมครับก็แค่เรื่องตัวก็มีค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าหนูแค่เห็นดีเอ็มเฉยๆมันดีเซนต์ยังไงเราจะใช้คนนี้แบบมาแนวจีบเราหรือยังไงแต่หนูดูไม่ออกนะคะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าบางคนอาจจะติดต่องานหรือเปล่าเพราะว่าบางทีถ้าจริงๆต้องไปต่องานติดต่องานกับไม่ต่องานกับลูกติดต่องานเนี้ยค่ะเผื่อถ้าแบบโทรไปแล้วแบบมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วที่พี่ที่ค่ายเขาแบบทับแบบเป็นวันหยุดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาไม่ได้รับก็เผื่อเตรียมมาแล้วแบบติดต่องานอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เคยเจอนะคะแบบติดต่องานไม่แต่ถ้าเขาจะจีบเราแต่เขาไม่โทรเข้าผ่านค่ายนะเขาต้องใจเล็กหาเราจีบไม่เผื่อพี่ที่ค่ายไม่รับโทรศัพท์เลยอ๋อเหรอเผื่อแบบว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์แล้วพี่เขาแบบหยุดอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่นี่หนูว่าหนูเป็นคนไม่ได้มีเวลาหรือเปล่าหลายโปรเจกต์มากๆเลยค่ะแล้วก็แบบเวลาไปเที่ยวก็จะเที่ยวกับแก๊งเพื่อนที่แบบเป็นเพื่อนกันมาแบบปอนด์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบไม่ค่อยได้ออกไปเจอใครขนาดนั้นแล้วหนูก็เป็นอินโทรเวิร์ตด้วยค่ะหนูชอบแบบชอบอยู่เป็นเดียวเวลาเราออกมางานแบบนี้เราเจอคนเยอะมากเอเนอร์จีเราก็จะพุ่งขึ้นเลยค่ะแต่ว่าพอหลังจากนั้นก็จะรู้สึกว่าแบบเราอยากนอนพักคนเดียวเราอยากแบบอยู่ในโซนคนเดียวแอบลี่ค่ะพี่ควรถามหน่อยพี่ข่าวพี่อาชีพาหนูเคลียร์หน่อยมาจีบจริงไหมคะลูกอ่ะพูดเลยค่ะก็คือหนูเห็นข่าวตอนอยู่อเมริกานะคะแล้วก็พอหนูเห็นหนูก็ตกใจมากเพราะหนูไม่เคยได้ยินอะไรเลยแบบเคยได้ยินชื่อที่จากแค่พ่อแม่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น่าจะเคยเจอตอนประมาณอายุ2-3ขวบก็เคย2-3ขวบใช่ค่ะก็คือนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เจอแล้วก็หลังจากนั้นไม่เคยเจออีกเลยค่ะแล้วหนูก็เลยงงมากแล้วก็เลยลองไปดูในดีเอ็มก็ไม่มีค่ะแล้วก็ไม่มีคอนแทคไลน์ไม่มีอะไรเลยคำว่านักข่าวผักผงปีเองมาออกที่หนูหรือว่าไงบ้างก็นักข่าวผักลวงนะคะใช่ค่ะแต่ว่าก็ตกใจเหมือนกันค่ะว่ามาได้ยังไงแต่ว่าหนูก็เลยคุยกับทางค่ายแล้วก็คุยกับอาคุณด้วยว่าถ้าเกิดว่ามีข่าวที่ไม่ได้เป็นเรื่องจริงนะคะที่แบบว่าจะทำให้ชื่อเสียงหนูเสื่อมเสียหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะต้องดำเนินทางการกฎหมายการคดีเฮ้ยอะไรคะดำเนินตามกฎหมายใช่ค่ะมันกระทบกับหนูยังไงคะไม่ได้กระทบเลยค่ะคือหนูรู้สึกว่าไม่อยากให้คนเข้าใจผิดนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องของหนูด้วยหนูไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยแล้วก็ไม่ได้รู้จักใครเลยค่ะก็เลยแม่ว่าไงบ้างคะแม่เป็นห่วงไหมคุณแม่ก็แบบไม่เป็นห่วงอะไรเลยค่ะเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าแบบเรื่องมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแค่แบบโอเคแค่นั้นเลยได้คุยกับอาชีพไหมคะไม่ได้คุยเลยค่ะเพราะว่าแบบไม่ได้รู้จักกันอะไรเงี้ยพี่ที่มากระทบนี่คือมาจากคอมเมนต์ด้วยไหมคะจริงๆคอมเมนต์ที่หนูเห็นไม่มีลบเลยแบบสำหรับเพราะว่าเหมือนคนก็น่าจะไม่ได้เชื่อขนาดนั้นว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าด้วยความที่อยู่ดีๆเช
สรุปก็คือพี่อาชีไม่ได้จีบไม่เคยไม่เคยจีบค่ะแล้วก็ไม่เคยคุยกันด้วยแล้วก็ไม่มีไลน์ไม่มีคอนแทคอะไรเลยคือสิ่งที่ทุกคนก็คือกลัวคนจะเข้าใจคิดว่าเราเข้าไปทางเลขสามค่ะแค่ไม่ควรจะมาค่ะเพราะว่าหนูแบบว่าเป็นคนที่ไม่โอเคเรื่องอะไรแบบนั้นอยู่แล้วแล้วก็ไม่จะไม่ควรทำอะไรแบบนั้นเลยค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องของเวลาชีวิตคนอื่นมากกว่าอันนี้เป็นดราม่าที่ใหญ่ที่สุดพี่เคยเจอใช่ไหมคะเฮ้ยหนูว่าหนูเคยเจอแบบนี้แบบว่าเพราะเรื่องนี้คือพอมันแบบไม่จริงแล้วหนูไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบโอ้ไม่โอเคเพราะว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะมาพูดว่าแบบเออเราไม่เกี่ยวนะคะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูว่าเรื่องแบบว่าอื่นๆอย่างเช่นเรื่องงานอะไรเงี้ยค่ะมันกระทบหนูมากกว่าเพราะว่าเราแบบคาดหวังกับเรื่องนั้นมากกว่าแสดงว่าหลังจากความแบ่งๆกันเที่ยวชีก็ยังไม่เคยโคจรมาเจอกันเลยเราไม่เคยเลยค่ะไม่มีมิวชวลเฟรนด์ด้วยค่ะแต่ว่าตอนเด็กๆแค่เคยเจอแบบที่งานสยามโมชั่นเวิลด์อะไรสักอย่างหรือเปล่าเหมือนเปิดสยามโมชั่นเวิลด์ค่ะใช่นานใช่ค่ะคือคนอาจจะคิดว่าเป็นลูกดาราน่าจะสนิทกันอาจจะเป็นแบบนั้นนะคะแต่ว่าก็หนูไม่ได้สนิทกับทุกคนอะไรเออใช่ใช่หนูไม่ได้สนิทกับทุกคนหนูก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีเพื่อนเยอะขนาดนั้นค่ะคนอาจจะเข้าใจว่าหนูเพื่อนเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วหนูก็รับคนได้เลยค่ะว่าหนูไม่กล้าคุยกับคนขนาดนั้นค่ะโสดน้องตอนนี้โสดแต่ไม่เหงาใช่เพราะว่าหนูชอบตัวเองถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ